ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปาล์มบัมบรีเอ็กซ์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะปาล์มลงเบสเมคอัพอะไรมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็คือมันจะยังไงดีวันนี้มีของเล่นใหม่นะคะซึ่งจะมาเล่นให้ดูกันไม่รู้ว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงนะคะคือก็เราเห็นแล้วเราก็แบบซื้อเลยนะคะสิ่งที่ปาล์มจะมาเล่นในวันนี้ก็คืออันนี้เลยค่ะปิ้งอันนี้ก็คือลิปสีเหลืองค่ะจากแบรนด์ Baby Bite นะคะอันนี้เป็นเบอร์01นะคะชื่อว่า Pineapple คือแบบว่าสีเหลืองมากนะคะ อันนี้เป็นรุ่นใหม่ของ Baby Bite เค้าอะนะอันนี้มันเป็น Baby Bright Summer Lip and Cheek Matte Tint Limited Edition นั่นเองนะคะก็คือแพคเกจจิ้งมันน่ารักมากมันเป็นปลอกสีฟ้านะคะแล้วก็คือข้างในก็จะเป็นลิปสีเหลืองอะนะคะแล้วก็มีเขียนรุ่นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือ Baby Bright นะคะคือแบบง่ายๆแต่ว่าก็ดูแบบน่ารักดีดูเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปาล์มเห็นแล้วมันก็ซื้อมาเลยอันนี้แท่งละ99บาทมั้งตอนนี้ที่โปรมีโปรโมชั่นอยู่ที่ร้านคามาดนะคะตัวแปลงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะคะส่วนสีก็จะบอกว่าเป็นสีเหลืองเลยนะคะดูสิแล้วก็เนื้อเนี่ยมันไม่แมทนะคะมันจะเป็นมูสมูสหน่อยครีมๆหน่อยนะคะพอเกลี่ยแล้วสีมันก็ยังจะเหลืองอยู่คือเป็นเหลืองแท้ไม่มีส้มอะไรผสมเลยคือเหลืองเหลืองนะคะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นลิปแอนด์ชีคแต่วันนี้ปั๊มจะเอามาลงเป็นแบบเบสที่ตาด้วยแล้วก็จะแต่งแบบว่าเป็นโทนแบบเหลืองๆให้เข้ากับเสื้อก็แล้วกันนะคะคืออยากเล่นอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าอยากเล่นอะประมาณนั้นแหละไม่ได้มีอะไรเลยนะคะช็อปคามาที่บางสอยเนี่ยจะอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม9อยู่ชั้นใต้ดินเลยชั้น B1 นะคะถ้าคุณเดินออกจาก MRT ปุ๊บคุณเลี้ยวซ้ายคุณจะเห็นร้านเลยร้านค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ก่อนก็จะอยู่อีกฟากนึงมันจะเล็กๆแต่เนี่ยเขาเหมือนแบบช็อปใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวมาเล่นกันเลยดีกว่านะซูมให้เห็นตากันนิดนึงนะคะให้เห็นแบบพอชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเลยโดยการที่ลงอันนี้ไปที่เปลือกตาเลยนะคะเป็นเบสกลิ่นหอมมากกลิ่นดีมากนะคะหลังจากนั้นก็ใช้เป็นแปรงเดียวเทคนิคอันนี้นะคะค่อยๆแบบกดกดเนื้อลิปนะคะลงไปที่ตาของเราแต่งตาสีเหลืองโดยใช้พาเลตอันนี้ค่ะพาเลตซิกนะคะลูกรักของปาล์มนะคะมันมีสีเหลืองตรงนี้อยู่ปาล์มก็จะมาใช้สีเหลืองอันนี้เลยนะคะกับแปรงฟูๆที่คุณมีคือพิกเมนต์คือมันแน่นมากนะคะก็ระวังนิดนึงก็คือจะเต็มๆลงไปที่ทั่วเปลือกตาเลยนะคะก็ทำไมพอลงกับตาแล้วมันดูแบบเหลืองส้มๆอ่ะได้ตาสีเหลืองของเราประมาณนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นสีอันนี้มันออกแนวแบบส้มอิดนิดนึงนะคะคือเล็บจะอุบาทนิดนึงก็ขอโทษด้วยนะคะเราจะใช้กับแปรงที่มีความสะอาดนะคะจิ้มลงไปแล้วก็จะลงช่วงปลายหางตาเพื่อเป็นการเหมือนคัดเบ้าแต่จะลงเหมือนแบบเบาๆพอค่ะไม่ต้องลงเยอะลงแค่นี้แหละสำหรับสีที่2เสร็จแล้วเราก็จะอัดกลิตเตอร์ลงไปเลยค่ะนี่คือกลิตเตอร์ของเรานะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูนี่กลิตเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะอัดลงไปนะจ๊ะถ้าจัดกลิตเตอร์เนี่ยใช้กาวเพิ่มก็ได้ที่เป็นเหมือนแบบว่ากาวติดคนตาปลอมหรือว่าจะเป็นแบบกลิตเตอร์กลูของ NYX ของ True Face ก็ได้แต่ว่าในส่วนนี้ของบาร์ไม่มีบาร์ก็เลยจะใช้ไอตัวกิตเตอร์เนี่ยอัดลงไปเลยเพราะว่าตรงนี้มันก็คือทำได้นะคะแล้วมันความเป็นความใหญ่มากเลยอ่ะคือวันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงความเหมือนใช้ได้จริงในชีวิตจริงมันไม่มีแล้วเพราะว่าเราซักสีเหลืองมาซักขนาดนี้เราจะมาเป็นเหมือนแบบเฮ้ยพี่ขอในชีวิตจริงเป็นสีเหลืองหน่อยโอ้ยไม่ได้แล้วมั้งแต่ละตัวนี้คือกิตเตอร์ว่ะกิตเตอร์คือแบบทองมากคือแบบเล่นใหญ่แล้วจะบอกว่ากิตเตอร์อันนี้คือติดทนมากก็จะบอกว่าแพลเลตเนี้ยคือดีมากไปซื้อเถอะซึ่งเราไม่รู้ว่าร้านแอร์เนี่ยยังขายอยู่ไหมเพราะว่าเราซื้อมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วแล้วมันเป็นแพลเลตที่เรารักมากตอนนี้ใช้แปรงเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้นะคะแตะเป็นสีนี่ส้มอิดตรงนี้นะคะลงที่คนหัวตาล่างเหลืองลงตามลงไปนะคะ
มันจะเป็นการไล่เลเยอร์โดยการที่สีเหลืองเนี่ยลงต่ำกว่าสีส้มอิฐเมื่อสักครู่นี้นะคะและใช้สีขาวสุดเลยค่ะลงที่หัวตานะคะจิ้มลงไปเฮ้ยมีความแบบปิ้งวาประยับแสงเวอร์วังมากมากโอเคค่ะไปติดขนตาปัดมาสคาร่ากิดอายไลเนอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาคอนทัวร์กันนะคะวันนี้คอนทัวร์แบบหนักๆเลยดีกว่าจะใช้ซิวานาตัวนี้เหมือนเดิมนะคะอันนี้เบอร์04จะใช้2อันนี้ผสมกันนะคะแกมีความอยากใช้สีเหลืองว่าจะลองใช้สีเหลืองปัดแต่ว่าจะใช้เป็นอันนี้ก็แล้วกันนะคะแบบผสมกับอันนี้ในอายแชโดว์นี่แหละเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจในความเป็นสีเหลืองสักเท่าไหร่นะคะเอาเป็นสีแบบอันนี้ก่อนปัดไปก่อนเราค่อยใช้สีเหลืองลองดูร้อนไม่ร้อนหรือเอ้ยก็ได้อยู่ก็เป็นปัดแก้มสีเหลืองแต่งหน้าโทนสีเหลืองปัดไฮไลท์กันค่ะก็เหมือนเดิมค่ะ ODBO Vivid ตัวนี้เบอร์03นะคะมันมี2สีด้วยกันในตลับมันคุ้มมากมันจะเป็นสีแชมเปญกับสีแบบทองซึ่งมันจะใช้สีทองนี้ก็แล้วกันกับแป้งปัดไฮไลท์ของ Jess Up นะคะก็มาถึงลิปสีเหลืองที่เราจะทาเป็นสีเหลืองสีแรกก่อนไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่คิดว่าคงไม่รอดแต่ว่าจะลองทาให้ดูนะคะดูสีสิคะคุณผู้ชมสีน่ากลัวมากต้องบอกตรงว่าสีมันกรบสีปากไม่ได้มิดนะคะแล้วก็เหลืองอ่ะน่ากลัวโอ้ my god มันเหลืองมากนะคะดูเลยว่าไม่รอดฉะนั้นเราต้องผสมนะคะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าสีพวกนี้ไม่เน้นให้ใช้งานจริงนะคะใช้งานเป็นผสมเดี๋ยวผสมกับสีแดงของ U Star อันนี้ก็แล้วกันนะคะหยิบได้พอดีนะคะเป็นสีแดงโอเคอันนี้เป็นลิปที่ผ่านการผสมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้แบบสีเดียวเดียวเนี่ยคงจะไม่รอดนะคะลุคนะคะที่เราได้จากการแต่งหน้าด้วยโทนแบบว่าสีเหลืองๆนะคะก็พยายามมากๆแล้วคือจะให้มาทาแบบลิปเหลืองก็คือไม่รอดสำหรับตัว Baby Bite นะคะคือมันเหมือนว่าจะเป็นสายแฟนซีแต่เอาจริงเป็นแฟนซีที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงอะค่ะมันต้องเป็นการผสมเท่านั้นเพราะว่าเนื้อสีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกลบสีปากได้มิดเลยนะคะเห็นแบบนี้แต่ว่าสีมีความชัดเจนแต่เวลาพอลงกับปากแล้วมันยังไงดีอะมันกลบสีปากไม่ได้เลยมีการตกร่องแล้วก็มีการเป็นคราบๆด้วยนะคะฉะนั้นเหมาะสำหรับการผสมสีมากกว่านี้เป็นการเอาสีแดงมาผสมแล้วแต่ว่าก็ยังจะเป็นขอบสีเหลืองอยู่นะคะคือเอาจริงมันเป็นสายแฟนซีที่แบบใช้งานเอาจริงคือก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เลยเป็นการแต่งหน้าแบบขำๆโทนเหลืองแบบที่เอาจริงคือสามารถใช้ในชีวิตจริงก็ได้แหละแต่ว่าก็ไม่ต้องอัดกลิตเตอร์แน่นขนาดนี้ก็แบบว่าเบาๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะคือเราลงรูปลิปสีเหลืองเนี้ยในแฟนเพจแล้วมีคนแบบกระตู้หูมาแบบพี่ปามันเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบมารีวิวให้ดูกันว่าเผื่อแบบมีคนสนใจนะคะแล้วก็มันเป็นสีที่ประหลาดดีอะสีเหลืองมันไม่ค่อยมีคนทำด้วยมันไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทำคือแบรนด์แม็กกะทำแบรนด์แบบเจฟฟี่สตาร์อย่างเงี้ยเขาทำเพราะเขาเป็นสายแบบอย่างนั้นใช่ป่ะแต่ว่าในประเทศไทยหรือว่าเกาหลีอะมันก็ไม่ค่อยที่จะทำหรือเปล่าแต่นี้ก็เป็นแบบอะไรที่เอาไว้เล่นขำๆก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับ EP นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย